อันนี้ให้ระวังนะซึ่งมีพระพุทธรูปใหญ่อยู่ที่ไหนอ่ะไอ้ที่หามารุ่งมากนะคนนั่งกับถวายพระพุทธรูปคนนี้ถวายพระรูปในเกลื่อนพระก็เกรงใจจะว่าไงรับไว้แล้วว่าในเกลื่อนตั้งแต่เศษเล็กเศษทองหัวใจคนไม่ได้เป็นทองทำอย่างสบายสบายคิดอย่างง่ายง่ายคิดแล้วก็ทำเอาตะลุกไปซื้อพระพุทธรูปมากขายเขาขายแล้วก็เอามาให้พระแบกหามพระพุทธรูปเต็มอย่าทำนะตำนักเราให้เป็นขึ้นมาที่นี่นะพระพุทธรูปเป็นเครื่องหมายของการเคารพบูชาแต่ความเมตติงจังแล้วจะย้อมเข้ามาสู่จิตใจปฏิบัติทั้งรวมระวังใจเจ้าของใจนี้เป็นมหาเหตุชอบคิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับมีเวลานอนหลับเพราะนั้นเป็นเวลาดับเครื่องของความคิดปรุงทั้งหลายที่มันก่อกวนตลอดทั้งวันเลยทั้งวันเลยนี่เครื่องมันติดเองนะแต่เวลาดับดับไม่ลงต้องอาศัยการนอนพักถ้าเวลาคิดมากๆนอนยังไม่หลับซะอีกนะดับเครื่องไม่ลงบางทีคิดมากๆก็รับประโยชน์เป็นบ้าเลยก็มีเพราะความคิดความปรุงมากมันเนี่ยให้อยู่มหาเหตุตัวมันคิดมันปรุงมากๆเนี่ยให้มาอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วยังอาจทำจากการกล่าวว่าเขาลบนับถือท่านน้อมเข้ามาสู่ใจของตัวเองให้ดูแลจิตใจเจ้าของที่ชื่นตาชื่นใจของธรรมคือเช่นสถานที่อย่างนี้เวลาบวชแล้วพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทให้ทุกองค์ไม่มีเว้นแม้แต่องค์เดียวประทานพระโอวาทให้มาลูกขมูลเสนาสนังนิสาจะปปชาตัทธเตยาวชีวังอุสาโหกรณิโยบรรพชาบรรพบุตรแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชาติที่แจ้งรองฟางอันเป็นสถานที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญเพียรปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายและเธอทั้งหลายจงอุตส่าห์พยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่บวชพระเสร็จเรียบร้อยแล้วประทานพระโอวาทนี้ให้ทุกองค์นี่ลูกขมูลลมไม้ในป่าในเขาหนังฟังสิตามถ้ำเงื้อมผาท่านสอนผ้าสอนงานไม่ได้บวชแล้วให้ไปหาอยู่ตามตลาดลาดเลที่กระดูกหมูกระดูกวัวชุมชุมนะท่านไม่ได้ว่านะแต่เวลานี้ผ้าเรามันหน้าด้านมากบวชแล้วมันจะโดดเข้าไปหากระดูกหมูกระดูกวัวคนชุมชุมกระดูกหมูกระดูกหมูกระดูกหมาชุมชุมที่ไหนมันอยากไปที่นั่นนะแล้วมันก็ได้แต่ของอย่างนั้นเราเอามาอวดกันอวดกิเลสอวดกันสุดท้ายก็ได้ชื่อได้เสียงมาอวดกันได้แต่ชื่อก็เอาความดีในหัวใจไม่สนใจเรื่องอันเรื่องทำไม่สนใจสนใจแต่ความสกปรกโสมมเรื่องลาภเรื่องยศสรรเสริญเดินยอลงลงแรงแรงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่เวลานี้บวชมาแล้วมันหันไปอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าสอนให้เขาไปอยู่ในป่าในเขามันไม่ยอมฟังมันฟังเสียงกิเลสอย่างเดียวเข้าไปหาที่นั่นที่สกปรกรกรุงรังทั้งหัวใจทั้งภายนอกภายในเต็มไปหมดเวลานี้นี่เรามาเห็นดูตรงนี้เราชื่นตาชื่นใจตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้แล้วและส่วนมากผู้บำเพ็ญธรรมท่านมักจะได้รู้หรือได้รู้เหตุรู้ผลรู้อัดรู้ทำได้มรรคผลนิพพานตามสถานที่เช่นนี้นะถ้ามันไปรู้ไปเห็นอัดทำได้ความอัศจรรย์มาแจกโลกแจกสงสารจากตลาดชุมชนกระดูกหมูกระดูกวัวชุมชนลาบสักการะชุมชนอะไรเลยท่านไปหาในที่เช่นนั้นได้มาประกาศธรรมสอนโลกอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ 2,500 กว่าปีนี่ประกาศธรรมสอนโลกที่ได้มาจากป่าจากเขาพระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าเป็นเวลา6ปีถึงขั้นสลบสลายแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้เรามีพระนี่แหละเป็นอันดับหนึ่งสอนเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าอยู่นั่นถ้าเราจะ
ชื่อทันสมัยอย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยป่าล้วนๆคือป่าในเมืองอะไรเขาเรียกลืมแล้วแหละเมืองจำโบราณไม่มีแล้วในตำรานานแล้วเราจำไม่ได้เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่นั่นแหละอยู่ในป่าตรัสรู้ในป่าบรรดาพระเจ้าประสงค์แต่ก่อนยังไม่มีพระเป็นฤาษีดาบสประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสงบงามตาเช่นเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี่เข้าไปฟังพระโอวาทพระพุทธเจ้าได้บรรลุอัตถธรรมขึ้นมาเป็นปฐมสาวกในเบื้องต้นคือเบญจวัคคีย์ทั้ง5ออกมาจากป่าที่พระเจ้าประทานโอวาทอยู่ในป่าเรียกว่ามหาวิทยาลัยป่าในสมัยนั้นนั่นมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าใครไปศึกษาแล้วเรียนมาแล้วองค์นี้สำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จเป็นพระสกิทาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สรุปความลงแล้วเป็นสังฆังสังฆังขจามีของโลกตลอดมาทุกวันนี้นั่นละมหาวิทยาลัยป่าทำประโยชน์ให้โลกได้อย่างชุ่มเย็นชุ่มตาชุ่มใจตลอดมาที่เรียกว่าพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังขจามีเกิดในป่าทั้งนั้นแหละนี่ท่านนำมาสอนโลกเนี่ยนี่เรามาอยู่ในสถานที่เช่นนี้เหมาะสมแล้วเนี่ยกับทางของศาสดาที่ประทานโอวาทไปเรียบร้อยแล้วเรื่องการอยู่การกินการใช้การสอยอันนั้นเป็นของเล็กน้อยเพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่เรื่องหลักธรรมภายในจิตใจความมุ่งมั่นต่อธรรมนี่เป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะลดละไม่ได้ในอิริยาบถทั้ง4ไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมคือความภาคความเพียรความอดความทนแก้ถอดถอนกิเลสภายในจิตใจอยู่ไปอย่างสม่ำเสมอเว้นแต่เวลาหลับนอนเท่านั้นตื่นขึ้นมาชำระเพราะกิเลสมันหนาแน่นมากทีเดียวแต่ชำระเวลาใดเวลาหนึ่งนี้ไม่ทันนะนักบวชเราเป็นนักที่ออกแนวรบแล้วหมุนไปทางไหนเป็นแนวรบทางนั้นกิริยาแห่งการรบทั้งหมดไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินได้ฟังอะไรเป็นแนวรบสติติดตามปัญญาติดตามวิจัยกองทุกสิ่งทุกอย่างคัดออกอะไรไม่ดีคัดออกอะไรที่ดีนำมาบำรุงจิตใจของตนนี่ก็คือนักรบอยู่ที่ไหนมีสติอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาพิจารณาใคร่ควรสังวรธรรมความสงบตนอยู่เสมอตาหูจมูกลิ้นกายมันจะสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นคุณส่วนมากมีแต่เป็นพิษถ้าเรายังไม่มีธรรมในใจไม่มีเครื่องกันกองจะมีแต่พิษทั้งนั้นเข้ามาทับบนหัวใจเพราะฉะนั้นมันถึงแก้ยากจิตใจนี่แก้ยากที่สุดเพราะสั่งสมตั้งแต่กิเลสเข้าสู่จิตใจตลอดเวลาหาความว่างไม่ได้แม้แต่พระเราที่ออกมาปฏิบัตินี่มันก็ยังมีช่องมีโอกาสอันมากมายของกิเลสที่จะเข้าใต้พระให้ล้มเหลวไปตามความภาคความเพียรตั้งแต่ดีแต่ตามไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวจิตหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะถูกกิเลสตีตลอดเวลานี่เรียกว่ากิเลสมันหนาเมื่อมันหนาอย่างนั้นเราจะแก้กิเลสชำระกิเลสเราจะแก้แบบไหนก็ต้องแบบเอาจริงเอาจังทุกท่าทุกทางทุกกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวของจิตให้มีสติติดตามติดตามสังวรธรรมกันกองตลอดเวลาถอดถอนกันตลอดเวลาสมกับว่ากิเลสมันหนาต้องเอาให้หนักหนักหนาไม่นั้นไม่ทันกันเมื่อถอดถอนมันเบาบางลงไปเบาบางไปจิตที่เคยว่าวุ่นขุ่นมัวด้วยกิเลสตัณหามันเอาไฟเผาเรามันจะค่อยจางไปจางไปด้วยธรรมวิริยะธรรมคือความภาคความเพียรสงบใจอยู่ตลอดสติธรรมเป็นเครื่องกำกับความภาคเพียรของตนปัญญาธรรมพิจารณาไตรกองเรื่องวิริยะธรรมเป็นสำคัญมากให้พิจารณาตลอดเวลาไอ้เรื่องหลับมันบอกว่าเว้นแต่หลับเว้นไม่เว้นมันก็หลับของมันจะว่าไงเอาให้มันสุดขีดมันนั่นแหละนี่การแก้กิเลสต้องแก้ยากต้องได้ทำทุกเวลาเวลาไม่มีอาบทใดต้องเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นกิเลสมันจะหนาแน่นมาจากไหนพระพุทธเจ้ากิเลสท่านมากขนาดไหนพังลงจนแตกกระจายไปหมดเป็นโลกธาตุสุญญโตโลกังว่างไปหมดเลยไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาต่อสู้หมดโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรความบทความทนของพระองค์อันนี้เราเป็นลูกศิษย์พระตถาคตจะมาว่าแค่อ่อนแอไม่ได้นะต้องมีความเข้มแข็งตลอดเวลาในการชำระกิเลสเรื่องภายนอกไม่เป็นของจำเป็นอยู่ที่ไหนอยู่ได้ไปที่ไหนถ้าเราเป็น
อยู่กับแดนพุทธศาสนาไปที่ไหนไม่เคยได้บาตรเปล่าๆกลับมาแหละบาเข้าเต็มบาตรเต็มบาตรมามีไร่ฉันพออยู่พอไปถ้าขันเป็นไปในวันหนึ่งเท่านั้นพอแต่เรื่องความภาคเพียรนี้หนักแน่นตลอดมันจะอดจะอิ่มไม่ได้ถอยทางความภาคเพียรหนุนตลอดเวลานี่แหละผู้ที่จะทรงมากทรงผลทั้งทำอย่างนี้ทางของศาสดาสอนอย่างใดเป็นสวคตธรรมจักไว้ชอบทางนั้นทางนั้นเป็นทางที่เบิกกว้างเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยแท้เดียวนอกจากเราจะตัดน้ำคือกิเลสไปกวนอันนั้นตัวนี้มากั้นทางตัวเองจนหาทางออกมาได้ก็นอนจมอยู่กับกิเลสเสียเท่านั้นเองมันก็เป็นเรื่องของเราเองเรื่องพุทธเจ้ามิจะเปิดทางให้ออกจากทุกข์โดยแท้เดียวนี่แหละทางของศาสดาท่านดำเนินอย่างนี้สดสดร้อนเวลานี้จะไม่มีเหลือแล้วนะวงกรรมฐานจะหมดจะสิ้นไปเพราะอำนาจแห่งจอกแห่งแหนปกคลุมผู้หมอดน้ำที่สะอาดคือธรรมภายในใจกิเลสนั่นแหละคือจอกคือแหนมันปกคลุมอยู่ภายในหัวใจออกแก้ไหนแง่ไหนมองไปเลยมีตั้งแต่เรื่องกิเลสลากไปเข็นไปเข็นไปธรรมะไม่มีปรากฏเพราะฉะนั้นจึงต้องชำระให้มากกิเลสคือจอกคือแหนมันปกคลุมผู้หมอดหนาแน่นมากความเพียรถอนกิเลสเลิกจอกเลิกแหนคือกิเลสออกต้องเอาให้อย่างหนักอย่างหนักจิตมันจะวุ่นไปโลกไหนก็ให้มันไปเถอะเหนือธรรมไปไม่ได้ถ้าเรานำธรรมเข้ามาปฏิบัติเฉพาะจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียวจิตตภาวนาคือการอบรมได้แก่การสอดส่องมองดูจิตของตัวเองที่เคลื่อนไหวตลอดเวลานี้ด้วยสติด้วยปัญญาคัดเลือกกันอยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็สงบได้เพราะกิเลสตัวรบกวนมันค่อยเบาบางบางจิตสงบได้นั่นแหละเราเห็นความแปลกประหลาดของจิตตามที่จิตภาวนาของเราจากนั้นก็เริ่มกันจิตสงบเย็นและสบายคนเราถ้าจิตไม่สบายสักอย่างเดียวเอาสมบัติเงินทองของกองเท่าภูเขาภูเขาก็ไม่มีความหมายหรอกความทุกข์มันอยู่กับหัวใจมันไม่ได้อยู่กับสมบัติเงินทองกองเท่าภูเขานะมันอยู่ที่หัวใจเมื่อเราชำระจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสตัวสร้างทุกข์ให้เรานั้นออกเบาบางไปโดยลำดับลำดาแล้วจิตใจเราจะค่อยสงบแล้วสว่างสวัยขึ้นมาความทุกข์นี้จางไปจางไปความสุขไม่ต้องหามาจากไหนหามาจากที่เคยเป็นทุกข์เพราะกิเลสทับหัวมันอยู่นั่นเองพอกิเลสจางไปความทุกข์จะเบาไปเบาไปธรรมจะปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเย็นใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมมรรคผลนิพพานมีอยู่อย่างสดสดร้อนๆท่านเรียกว่าอากาลิโกมีอยู่ตลอดเวลาสดสดร้อนๆแม้แต่ตัดโลกทั้งหลายไม่สนใจจะปฏิบัติหาธรรมกว้านเอาตั้งแต่กิเลสจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟไปที่ไหนร้อนอยู่ทั่วโลกดินแดนนะเราอย่าไปสำคัญว่าโลกนั้นสบายโลกนี้เจริญโลกนั้นไม่เจริญมันเป็นไฟไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละไอ้เรื่องด้านวัตถุอยู่ที่ไหนมันก็เต็มไปด้วยด้านวัตถุเรานั่งเราเหยียบเรายืนไปมาก็เป็นด้านวัตถุเต็มโลกเต็มสงสารไม่มีอะไรบกพร่องมันบกพร่องแต่ผู้ที่จะสอดแสวงหาความสุขความเจริญถูกทางหรือไม่ส่วนมากมันวิ่งไปตามทางของกิเลสมันก็เป็นฟืนไฟเผาไหม้นั่นแล้วโลกอันนี้เลยหาความสุขไม่ได้เพราะหาตามทางของกิเลสจะหาความสุขไม่ได้เลยถ้าหาตามทางของธรรมมีมากมีน้อยก็รู้ว่ามันมีโลกอันนี้มีมากมีน้อยมีอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบมันอยู่แล้วรู้เท่าตามเป็นจริงของมันส่วนธาตุส่วนขันธ์ที่เยียวยากันในรามีชีวิตอยู่เอาขวนขวายมาธาตุขันธ์ของเรามีความบกพร่องต้องการเครื่องเยียวยาอยู่เสมอก็หามาเยียวยากันส่วนจิตใจแห้งผากจากศีลจากธรรมหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนแม้สมบัติจะมีกองเท่าภูเขาความสุขหาทับทางใจก็ไม่มีเพราะไม่มีธรรมภายในใจนี่แหละสำคัญอยู่ตรงนี้ยังให้พากันพยายามขนขวายทางธาตุขันจำเป็นทางธาตุขันเอาหามาบำรุงรักษาพอเป็นไปทางจิตใจของเราขาดอัดขาดธรรมเครื่องบำรุงจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นก็ให้พยายามขนขวายสร้างความดีใส่ตนสร้างความดีด้วยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานี่คือการสร้างความดีเข้าสู่จิตใจใจจะมารับอะไรสมบัติเท่าไรจะมีมากน้อยเท่าไรใจจะไม่เป็นผู้ได้รับผลอันดีงามนอกจากคุณงามความดีที่ตนสร้างไว้ซึ่งเป็นสมบัติของใจเท่านั้นใจจะได้รับอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ที่ไหนก็เย็นก็เย็นเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี่มันมีความจำเป็นทั้งสองอย่าง
ทางธาตุขันธ์ก็มีความบกพร่องต้องการตลอดเวลาแล้วก็พยายามหาบำรุงรักษามันทางด้านจิตใจก็มีความบกพร่องจากศีลจากธรรมจากความดีงามทั้งหลายก็ให้พยายามขนขวายบำเพ็ญกันให้มีความสม่ำเสมอตายแล้วทิ้งสิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายร่างกายตายไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมดความหมายไปด้วยกันจิตจะมีความหมายให้มีความดีติดเนื้อติดตัวไปที่ไหนแล้วไม่ติดตันอันตู้คนเรามีความสว่างสวัยเย็นไปเย็นไปไปพบใดพบของคนมีบุญเป็นความสุขทั้งนั้นแหละไอ้พบของคนมีบาปนี่ไปพบไหนก็เจอตั้งแต่ความผิดหวังผิดหวังเจอตั้งแต่ไฟนรกเผาตลอดไปเลยนี่แหละคนสร้างบาปเราให้เชื่อพระพุทธเจ้านะว่าบาปว่าบุญนี้มาว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดไม่เคยลบล้างใดเลยยอมรับว่าบาปมีบุญมีมาตั้งแต่กาลไหนไหนเวลาตรัสรู้ขึ้นมาแล้วก็ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเห็นตามเป็นจริงแล้วลบไม่ได้อ๋อบาปนี้มีมาดั้งเดิมบุญมีมาดั้งเดิมเหมือนกับไฟกับน้ำน้ำเย็นจับเมื่อไรก็เย็นน้ำร้อนจับเมื่อไรก็ร้อนไฟจับเมื่อไรก็ร้อนเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลามาดั้งเดิมจะลบล้างมันไม่ได้เราก็ต้องเชื่อเมื่อเราเชื่อแล้วอันใดที่จะเป็นฟืนไฟเผาไหม้เราเช่นบาปเช่นกรรมเราก็อย่าไปทำมันเรารักเราสงวนเราเราต้องหาของดีของดีมาสู่เราของที่ไม่ดีปัดออกปัดออกนี่เรียกว่าผู้รักษาตนนัตถะอัตตสมังไปมังนัตถิอัตตสมังไปมังไม่มีความรักใดเสมอด้วยความรักตนความรักตนนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลรักเสมอหน้ากันหมดอันนี้เรารักเราด้วยความเป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมให้รักตนโดยศีลโดยธรรมอย่ารักตนแล้วหาแต่เกิดความชั่วช้าลำบากมาปนเปื้อนจิตใจแล้วเผาจิตใจลงในโลกนี้ไม่ใช่คนรักตนคนรักตนต้องปัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสร้างแต่ความดีงามขึ้นแต่ใจของตนผู้นี้จะเบิกกว้างไปพบใดเป็นพวกของผู้มีบุญเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงที่สุดนิมุตพระนิพพานจากนอกจากบุญจากศนนี้ไปไม่ได้บุญกุศลนี้เป็นเครื่องหนุนจิตใจของเรานี่ละที่ว่าที่พึ่งของใจสมบัติของใจธรรมะสมบัติเป็นสมบัติของใจเมื่อใจมีสมบัติมีแล้วอยู่ก็ไม่จนกอกจนมุมตายแล้วก็ไปสถานที่บุญกุศลที่ตนสร้างไว้แล้วจะนำไปพาไปไม่ยากนะให้พากันพยายามนี่พระเราก็ให้ตั้งใจปฏิบัติเอาให้จริงให้จังพระการพิจารณาทางด้านของพระนี่ให้เน้นหนักทำสติให้ดีนะอยู่ที่ไหนถ้าผู้ตั้งหลักตั้งฐานยังไม่ได้ให้ตั้งสติให้ดีนำคำบริกรรมเข้ามากำกับจิตใจของตนเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นนี่ตามแต่จริตนิสัยที่ชอบในคำบริกรรมบทใดให้นำคำบริกรรมบทนั้นเข้ามาแล้วติดแนบไปด้วยสติมีความรู้อยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นมีสติติดปิดทางความคิดความปรุงของกิเลสที่ออกมาจากอวิชชาปัจจยาสร้างขาระมันหนุนออกมาให้อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่ความอยากเต็มหัวใจนั่นคือกิเลสปิดออกให้หมดปิดไว้ให้หมดให้เปิดทางตั้งแต่พุทโธพุทโธไปต้นกับสติติดแนบเดียวกันใจเนี่ยสงบเย็นลงเย็นลงเย็นลงเรื่อยนั่นแหละที่ใจสงบเมื่อใจสงบแล้วสติเราไม่หยุดไม่ถอยบำรุงเรื่อยๆใจก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงขึ้นมาภายในจิตใจใจอิ่มเอิบด้วยอาจด้วยธรรมอยู่ที่ไหนสบายหมดเช่นอยู่ในป่าในเขาพระท่านบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาจะเข้าใจว่าท่านเป็นเศษมนุษย์หรือนั่นแหละมนุษย์ที่จะเริ่มเป็นความเลิศเลยคือมนุษย์ประเภทนั้นนะมนุษย์ที่ใครไม่ปรารถนาไปอยู่ในป่าในเขาเหมือนผ้าคีริ้วแต่เป็นผ้าคีริ้วห่อทองท่านอยู่ในป่าในเขาทุกอย่างลำบากแต่ทำในหัวใจของท่านสง่างามสง่างามนี่คือทองทำกับทองเทียบกันอย่างนี้ท่านอยู่นั้นท่านสบายนะนี่หมายถึงผู้บำเพ็ญอย่าอยู่ที่ไหนที่ไหนอย่าไปตื่นดินฟ้าอากาศมืดกับแจ้งมีมาดั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนไหนให้ดูเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับจิตส่วนมากจะเป็นเรื่องของกิเลสเกิดขึ้นตลอดเวลาต้องมีสติปัญญาครอบไว้เสมอบังคับเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟตลอดเมื่อมีกำลังน้ำมากที่นี่ไฟคือความ
ร้อนรนกระวนกระวายภายในใจจะสงบตัวลงสงบตัวลงแล้วจิตใจจะเย็นหรือว่าอบอุ่นนั่นขึ้นภายในใจต่อจากนั้นใจก็จะสง่างามใจสง่างามไม่มีอะไรเสมอเหมือนในโลกนี้เพราะฉะนั้นความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีเราจะไปหาโลกไหนไม่เจอแต่มีอยู่กับหัวใจของมนุษย์สัตว์นี้เท่านั้นนี่แหละเป็นมหาเหตุให้ระงับตัวนี้ให้ได้ความสุขที่เกิดจากธรรมคือการบำเพ็ญของเราจะปรากฏขึ้นที่ใจอยู่ที่ไหนสง่างามไปหมดนี่แหละท่านผู้เสาะแสวงหาธรรมที่ว่าคงทรงมรรคทรงผลต้องทรงอันนี้แหละให้ดีทรงความภาคความเพียรสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหะพยายามไว้ให้ดีไปที่ไหนเหมือนกับว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวเลยถ้าเป็นผู้มีสติทางความภาคความเพียรอยู่ตลอดเวลาเหมือนตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาถ้าขาดสติไปเสียขาดความภาคความเพียรไปเสียสำหรับพระนักปฏิบัติเราเรียกว่าเหินห่างจากพระพุทธเจ้าไปตลอดเวลาถ้าใกล้ชิดติดพันกับสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนกี้เข้าหาใจที่เป็นตัวฟืนตัวไฟดับมันลงด้วยน้ำคือความเพียรของเราแล้วใจของเราจะเริ่มเย็นเป็นเย็นขึ้นนี่แหละอยู่ที่ไหนสง่างามเลยพากันจดจำเอาพาลูกพาหลานมีน้อยแล้ววงกรรมฐานเวลานี้ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเรานี่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเราอยากให้มีพระในภาคกลางของเรานี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติได้หลักได้เกณฑ์ในแน่ใจในตัวเองแล้วมาสั่งสอนประชาชนประชาชนเขาเกาะก็จะได้รับความร่มเย็นเกาะติดเกาะติดไม่ผิดไม่พลาดนะผู้ครูบาอาจารย์ผู้มีหลักมีเกณฑ์เป็นสำคัญมากเพราะท่านได้หลักได้เกณฑ์พูดอะไรถูกต้องมันยังดูยิ่งไปปฏิบัติก็ได้รับความอบอุ่นและเป็นสาระคุณแก่ตัวของเราไม่ใช่ว่าพลาดพลาดและทำที่ไหนมันก็มีทำความจำก็มีทำความจริงก็มีทำความจำเรียนมาก็จำได้แต่กิเลสมันไม่ยอมถอยจำได้เฉยกิเลสไม่สลบกอกเปิดถ้าภาคปฏิบัตินี้เรียนมาตรงไหนแล้วปฏิบัติตามที่เรียนมาแล้วกิเลสจะค่อยถอยห่างออกไปห่างออกไปนี่เรียกภาคปฏิบัติก็เป็นความจริงขึ้นมาภายในใจตีลูกขึ้นภายในใจเวลาพูดออกมาก็ไม่ผิดพลาดแน่ใจตัวเองแล้วสอนใครก็ไม่ผิดถ้าหลงจะฟ้องแน่ใจแล้วสอนใครได้ทั้งนั้นถ้าจะฟ้องไม่แน่ใจก็ยื่นแต่ความผิดพลาดความสงสัยสงแท้ให้ผู้มาฟังทั้งหลายไม่ค่อยได้สาระประโยชน์เท่าที่ควรนะถ้าจะฟ้องไปพูดแน่ใจในอาจจะทำทุกขั้นทุกภูมิของเจ้าของด้วยแล้วนั่นแหละสอนลงใจพูดที่ตรงไหนเป็นอาจเป็นธรรมทุกขั้นทุกภูมิของธรรมตลอดวิมุตติหลุดพ้นมรรคผลนิพพานไม่ผิดพลาดผู้เกาะผู้ยืดก็แม่นยำภายในใจอบอุ่นเกาะติดเกาะติดก้าวเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นที่เราต้องการเสมอที่อยากจะให้พระเราทางภาคปฏิบัติได้มีหลักมีเกณฑ์มาอยู่เฉพาะจากยิ่งคือภาคกลางเราขาดพระปฏิบัติมากทีเดียวมีเล็กน้อยเล็กน้อยนี่ท่านสงบท่านหนีนี่ก็มาจากวัดป่าบันตาดมาอยู่ที่นี่ก็ได้ทราบเท่าที่ทราบมาก็ว่าเป็นมงคลพอสมควรเราก็อบอุ่นในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ได้สอนท่านสงบมาแล้วถ้าปฏิบัติตนดีเราก็พอใจสมเจตนาที่เราสอนเพื่อทำล้วนๆแล้วก็ให้มาเป็นความร่มเย็นเป็นเกาะเป็นดอนก็ยังดีถ้าไม่มีเลยถ้าปฏิบัตินี้ขาดมากนะถ้าปฏิบัติเป็นสำคัญมากตามหลักของศาสดาเป็นอย่างนั้นแต่มีภาพปฏิบัติเจ้าของก็ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นตามหลักความจริงที่เป็นจริงภายในจิตใจแล้วสง่าผ่าเผยภายในใจองค์อาจกล้าหาญฉานไทยไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไปเพราะความถูกต้องเต็มหัวใจอยู่แล้วเทศไปก็แน่นอนไปโดยลำดับนี่แหละเราอยากได้ภาพประเภทเหล่านี้นะมาอยู่ทางภาคกลางเราเพราะภาคกลางเรารู้สึกว่าขาดภาคครูบาอาจารย์ที่มีหลักมีเกณฑ์มาสั่งสอนอยู่บ้างทีเดียวเราจึงอยากให้มีเป็นนั่นเพราะบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายส่วนมากไหลไปทางภาคอีสานเพราะทางโน้นมีครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติมีอยู่มากบรรดาใจท่านแต่เรามันก็เหมือนกันที่ไหนเป็นที่แน่ใจเป็นที่อบอุ่นมันก็ต้องไปใกล้ก็ไปไกลก็ไปแล้วมันควรจะไกลนักควรจะได้ตามแถวนี้ก็อยากให้มีครูบาอาจารย์มาอยู่เป็นหลักเป็นเกณฑ์แถวนี้กระจายกันไปมาหาสู่กันได้ง่ายเราอยากให้มีอย่างนั้น
จึงต้องอุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนพระเรายังไงขอให้เอาฝึกฝนตนให้ได้ซะก่อนเรื่องการสอนคนภายนอกมันหักมาเองเป็นเองตามนิสัยวาสนาของแต่ละรายละรายเหมือนตัวต้นต้องเอาให้เจ้าของให้แน่นหนามั่นคงเป็นที่แน่ใจของมากน้อยอย่างไรผลอันนี้จะกระจายออกไปปิดไม่อยู่เลยจะเอาไว้ภูเขาลูกไหนมันก็รู้คนไม่รู้เทวุตรเทวดาก็รู้เช่นอย่างพระกิตติพุทธท่านอยู่ในภูเขามาตั้ง60 ปีไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องท่านไม่ยุ่งกับใครแต่เทวดาห้อมล้อมเต็มตลอดเวลาเทวดารักท่านมากเคารพท่านมากท่านก็เมตตาเทวดามากนี่นะมนุษย์ไม่ค่อยรู้แต่เทวดานี่รักมากใครไปชุม4-5ไม่ได้แสดงเหตุต่างๆให้เห็นเนี่ยนี่พระกิตติพุทธท่านเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็เทวดาก็จะมีหรือมีก็ตามคนพวกหูหนวกตาบอดเราลบล้างไปเสียให้มีแต่มนุษย์ด้วยกันจะมีแต่ครูบาอาจารย์ด้วยกันก็ขอให้มีมนุษย์ที่ดีสนใจในศีลในธรรมมีครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้ศีลให้ธรรมต่อเรานี่ก็เป็นมงคลอย่างยิ่งอยู่แล้วล่ะเราจึงต้องการอยากให้มีพระกรรมฐานเรามีหลักมีเกณฑ์ทางด้านจิตตภาวนาได้รับการอบรมถูกต้องดีงามมาเรียบร้อยแล้วแล้วสั่งสอนประชาชนจะเป็นความสง่างามไปมากและมีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันไปโดยลำดับลำดาที่สถานที่มีพระครูบาอาจารย์ที่แน่นอนอยู่ในสถานที่นั้นแนะนำเป็นอัตเป็นธรรมเราไม่อยากให้ละแหกละขนวิ่งเช่นอย่างภาคกลางโดดไปทางภาคอีสานส่วนมากไปทางโน้นเพราะครูบาอาจารย์มีอยู่ทางโน้นมากก็ต้องไปทีนี้มีอยู่ทางไหนมากหัวใจคนมันก็ต้องไปใกล้ลำบากก็ไปใกล้ไม่ลำบากมันก็ไปนี่ไม่ลำบากลำบนมากนักเราจึงอยากให้มีพระกรรมฐานที่มีหลักมีเกณฑ์นี้อยู่ทุกแห่งทุกหนเฉพาะภาคกลางที่ขาดวงกรรมฐานมากทีเดียวเราจึงอยากให้มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาองค์ไหนที่พอเป็นไปเราก็อยากให้มีในทางแถวนี้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปอบรมอยู่วัดป่าวันตาทั่วประเทศไทยไม่ใช่น้อยน้อยถ้าพูดตามความสัตย์ความจริงแล้วหลวงตาบัวนี่มีลูกศิษย์ฝ่ายพระที่มากที่สุดแต่มันมักจะเลวๆไหลๆโลๆเล็กๆแล้วท่านสงบท่านหยีมาอยู่นี่มันโลเลโลเล็กนี่เป็นอะไรก็ไม่ทราบเพราะที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวหลวงตาบัวจึงไม่ไว้ใจให้ท่านทั้งหลายพิจารณานะถ้าทำไม่ถูกก็เลยให้ตีเลยตีไม่ตีนะสูงๆก็ตีต่ำๆนะฟาดแข้งเข้าใจไหมไอ้แข้งหักนี่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้เหรอว่ามันเข้าใจเหรอเตือนเนี่ยหลวงตาสั่งมาไม่เป็นไรตีเลยแข้งให้แค่ลูกศิษย์ลูกตะบวนมันไม่เป็นท่าก็ตีแล้วหนักเข้าใจนี่เรื่องราวเป็นไงที่เราต้องการอย่างไรพระเจ้าประสงค์มาปฏิบัติลงทำขึ้นเกิดขึ้นในใจแล้วมันจะสง่างามมากทีเดียวนะไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานจ้าขึ้นภายในจิตใจพอแล้วสำหรับเราคนเดียวพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์เดียวเป็นศาสดาด้วย3 โลกธาตุนั่นหลวงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นสังฆังชนังประชามิของพวกเราท่านไม่ไปหาพยานที่ไหนบรรลุผึ่งขึ้นมานี่แดนโลกธาตุนี้สว่างจ้าไปหมดนี่ละผู้นำธรรมมาสอนโลกโดยความสว่างสวัยเราก็อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาของเราปฏิบัติตนตามทางของศาสดาแล้วจะเกิดธรรมเหล่านี้ขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยมาจะสว่างขึ้นมาตามนิสัยวาสนาของตนการแนะนำสั่งสอนประชาชนขึ้นกับนิสัยวาสนาส่วนความบริสุทธิ์อันเป็นที่อบอุ่นในตัวเองนะความอบอุ่นจะประชาชนนั้นปิดไปอยู่เราต้องเป็นแต่การแนะนำสั่งสอนจะกว้างแคบหนักเบาขนาดไหนเป็นไปตามนิสัยวาสนาในข้างพุทธการท่านก็มีมาอย่างนั้นบางองค์ท่านสำเร็จแล้วท่านอยู่ในป่าเลยไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับผู้ใดถึงเวลาจะนิพพานมาทูลลาพระเจ้าแล้วไปนิพพานเดียวอย่างนั้นก็มีผู้ที่อยากสอนโลกจนโลกธาตุกระเทือนไปหมดก็จำนวนมากมายบรรดาสาวกของพระเจ้านี่แหละนิสัยวาสนาต่างกันอย่างนี้ส่วนจิตใจขอให้เป็นพื้นฐานอันดีงามที่เลิศเลยภายในใจเถิดอันนี้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขขอให้บรรดาพระลูกพระหลานตั้งอกตั้งใจปฏิบัติการขบการฉันการเป็นอยู่ปัวไม่ยากสำหรับกรรมฐานเรามีอะไรๆฉันได้หมดพออย่างอัตภาพให้เป็นไปไม่ยุ่งกับสิ่งภายนอกยิ่งกว่าภายในที่จะฆ่ากิเลสภายในใจตัวยุ่งเหยิงเนี่ยให้มันขาดสะบั้นไปจากใจนี้เป็นที่พอใจสมพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงแนะนำสั่งสอนให้
บรรดาสาวกทั้งหลายได้บรรลุอัตธรรมขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงอรหัตตบุคคลและเป็นที่พอพระทัยเราสนองตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็ให้ดำเนินตามโสขาธรรมจะเป็นการเสด็จตามจะเป็นการตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกสี่ก้าวเลยแหละวันนี้เทศนาว่าการเป็นสันนิพูดไปพูดมารู้สึกเหน็ดเหนื่อยให้บรรดาพระลูกพระหลานยืดเป็นคติเครื่องเตือนใจนำไปปฏิบัติหลักธรรมการเทศนาว่าการในเทพก็มีมากอยู่แล้วควรจะยืดไปเป็นคติเรียนฟังเสียงอัดเสียงธรรมตามเทพนั้นปฏิบัติไปตามนั้นจะไม่ผิดพลาดเทพของเราที่เทพนี้เราแน่นอนในหัวใจเราไม่ว่าเทพในขั้นใดภูมิใดเราไม่เคยสงสัยในธรรมที่แสดงออกเลยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งสุดขีดมีธรรมทุกขั้นที่เราเทศเราไม่สงสัยทุกขั้นของธรรมที่แสดงออกผู้ปฏิบัติเมื่อว่าปฏิบัติประการนั้นเราก็แน่ใจว่าไม่ผิดนี่นะให้เอานี่เป็นยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไปปฏิบัตินะอันละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ฐานการเวลาเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญวงกรรมฐานนี่สายทางภาคอีสานมีมากตลอดนะทางภาคอีสานมีพระมากมาตลอดเพราะต้นลำใหญ่อยู่ทางโน้นเริ่มมาจากหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นทีนี้บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาก็มีมากกระจายไปทั่วไปหมดทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็กระจายไปตามนั้นด้วยเหตุที่เองพระกรรมฐานจึงมีมากในทางภาคอีสานเพราะต้นลำอยู่โน้นทางนี้เบาบางเราอยากให้สร้างต้นลำขึ้นที่แถวนี้เพื่อให้เป็นที่อบอุ่นแก่บรรดาพระเจ้าประสงค์จากครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติมาแล้วด้วยความมั่นใจสอนโลกจะเป็นที่มั่นใจผู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับมั่นใจและมีกำลังใจที่จะปฏิบัติจากตัวมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธเจ้านั้นทรงประชุมอยู่ข้อมรรคผลนิพพานโชติร้อนอยู่ตลอดเวลานะเป็นแต่เพียงว่าจอกแหนมันปกคลุมเหมือนว่าสระใหญ่บึงใหญ่นี่เต็มด้วยน้ำใสๆสะอาดแต่ถูกจอกแหนปกคลุมเมื่อเปิดจอกเปิดแหนคือกิเลสปกคลุมจอกแหนปกคลุมออกเรื่อยๆด้วยความภาคเพียรแล้วเราจะเลยมองเห็นน้ำโชติร้อนร้อนเลยนั่นน่ะเปิดออกได้เมื่อไรก็เห็นน้ำโชติร้อนร้อนอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละซึ่งเป็นเหมือนกับบึงกับบ่อใหญ่นะที่ทางทั้งนี้ก็มีที่เรารับไว้นะเรารับไว้คือส่วนมากที่เขาถวายที่เราไม่ค่อยรับเพราะหาตัวประกันที่จะมาอยู่ในวัดนั้นยากเราจึงไม่ค่อยเล่าอย่างเช่นอย่างวัดอาจารย์เคี้ยนี่เขาจะไหวเรารับแล้วก็ต้องเป็นภาระหาพระที่น่าไว้ใจมาอยู่แล้วก็พอดีได้นิมนต์อาจารย์เคี้ยท่านก็มาอยู่ให้นี่เราก็เบาภาระไปนี่วัดป่าหลงตะบัวที่เมืองกาญจน์แล้วก็ให้ท่านจันทร์ท่านจันมาอยู่แทนเนี่ยถ้ารับตรงไหนก็ต้องเป็นภาระนะเพราะงั้นจึงรับยากอยู่แต่นี่มีผู้ที่เป็นภาระรับอยู่แล้วมันก็ไม่ยากอันนี้แล้วต้องหาตัวตั้งตัวตีมาเป็นผู้ดูแลรักษานี่มันเป็นภาระนะยุคทางแถวนี้ยุคมีอยู่สองแห่งที่เรารับนะที่วัดป่าหลวงตะบัวเมืองกาญจน์นี่ก็ให้ท่านจันมาอยู่ท่านจันนี่ก็เคยอยู่วัดป่าวัดตาลมาตั้งโหนานนะออกจากนั้นมาท่านก็เข้ามาอยู่ทางเมืองการแล้วเข้าไปอยู่ติดเข้ามาพอเรารับที่แล้วก็ให้ท่านมาปรึกษาหารืออย่างให้ท่านรับภาระมาเป็นสมภารที่วัดป่าหลวงตาบัวท่านก็รับให้เพราะงั้นท่านจึงได้มาอยู่นี้แต่ท่านนิสัยวัฒนาท่านไปทางเสือนะทางสัตว์โอ้ยวัดท่านมีแต่สัตว์แต่เสือไปหมดเต็มไปหมดเลยเสือก็เป็นเสือที่ดีซะด้วยนะน่ารักไม่น่ากลัวนะไม่ได้ยินว่าตะปบหรือกัดใครเลยนั่นนี่วัดนั่นก็เป็นหลวงท่านจันทร์วัดนี้เป็นอาจารย์เคี้ยเนี่ยที่เรารับสองแห่งก็เป็นภาระได้หาพระมาอยู่เราจึงไม่ค่อยจะรับแต่นี่มีผู้เป็นภาระรับ
เรื่องพระเรื่องอะไรแล้วมันก็บอกใจแล้วไม่ว่าอะไรแต่เรารับแล้วเราเป็นภาระหายหาพามาอู้มันหลายครั้งหลายหนหนักมากเลยนะมีอะไรอีกไหมล่ะที่นี่ไม่มีแล้วนะอย่างนี้ก็จะกลับแล้วนะไม่มีอะไรแล้วพระเราให้พระกันตั้งอกตั้งใจนะเอาให้จริงให้จังไงพระการปฏิบัติของพระเราจะได้เห็นมรรคผลนิพพานขึ้นที่หัวใจเรานะไม่ได้ไปขึ้นอยู่ที่เมืองอินเดียที่พระเจ้าปรินิพพานนะจะขึ้นที่นี่เพราะกิเลสกับธรรมอยู่ที่นี่เปิดก็ได้ที่นี่แล้วจ้าขึ้นที่นี่เลยขอให้ดำเนินตามแนวทางที่ศาสดาสอนไว้เถิดจะไม่เป็นอื่นศาสดาสอนไว้เป็นสวดคารธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนั่นถ้าเป็นแบบเป็นรัฐฐานก็โกงแน่นั่นไม่ผิดไม่พลาดธรรมก็สอนได้อย่างโกงแน่ปฏิบัติตรงนี้เรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปหาสมัยนู้นสมัยนี้ให้ดูหัวใจที่เหลือของเรามันไม่มีการสถานที่เวลาเวลามันครอบอยู่ที่หัวใจธรรมมาเปิดออกก็ไม่ต้องหาเวลาเวลาแล้วจะจ้าขึ้นที่หัวใจเรานะให้พากันจำทุกคน